ปีใหม่แล้วทุกคนมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการดูคลิปนี้นะงั้นพร้อมแล้วกดเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เยี่ยมมากขอบคุณที่กดไลค์เฮ้ยในวันนี้โอ้ไม่ใช่สิในตอนนี้เลยต่างหากล่ะวันนี้เรามีแผนที่จะแกล้งเอเลียดเราได้ให้ชายคนหนึ่งปลอมตัวเป็นพระเจ้าซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่พระเจ้าจริงเราจะให้เขาทำการหลอกเอเลียดให้เชื่อเขาว่ามีอิทธิฤทธิ์และจากนั้นเอเลียดก็จะหลงเชื่อเขาอย่างเต็มเป้าและนี่คือโฉมหน้าของพระเจ้าคนนั้นคือแบบนายคือพระเจ้านะดูแล้วเป็นมะเร็งทั้งแขนและขาลงไปหาและนี่ก็คือโฉมหน้าของพระเจ้าที่จะแกล้งเอเลียดซึ่งเราจะให้เขาชุบชีวิตคนที่ตายแล้วขึ้นมาและในตอนนี้เอเลียดจะไม่มาทำงานเราจะให้คนไปตัดหน้ารถเอเลียดแล้วให้เขาชุบชีวิตขึ้นมาเอเลียดก็จะหลงเชื่อและศรัทธาเขาจากนั้นก็จะเป็นเหยื่อของเราเราจะให้พระเจ้าบอกให้เอเลียดใช่ทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกขอโทษน้องชายและในตอนนี้ชายคนที่จะโดนรถชนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาพร้อมและรอเวลาแค่เอเลียดมาพอตอนเข้ามาถึงนั่นแหละก็จะเข้าแผนเราเมื่อเขาตัดหน้ารถเสร็จเรียบร้อยก็จะถึงคิวของพระเจ้าที่จะออกมาและจากนั้นก็ชุบชีวิตชายคนนั้นพอเอเลียดได้เห็นแล้วเขาก็จะบอกว่านี่คืออะไรกันนี่มันเรื่องจริงเหรอเขาจะเชื่อและศรัทธาและขอติดตามพระเจ้าไปในทันทีเอลิมานู่นแล้วพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยกว่าจะมากูรอตั้งนานเขาต้องไปแล้วเขาต้องไปเขาต้องทำแล้วตอนนี้แหละจะเป็นจ้าเสวยแล้วกูมันตายหรือเปล่าวะข้ารู้ว่าเจ้าจะไม่ถึงแก่กรรมข้าจะมาชี้ทางสว่างให้กับเจ้าเองอะไรวะเจ้าจงกลับมาสู่ร่างกายของเจ้าข้าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเจ้าเองโอ้โหมันแรงมับจงลุกขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเจ้าปลอดภัยแล้วเป็นไปได้ไงวะผมจำได้ว่าผมต้องไปห้องน้ำขอให้เจ้าขี้อย่างสะดวกและนี่เจ้ามองเห็นข้าเหรองั้นเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกแล้วข้าจะอยู่ใกล้ๆเจ้าเกิดอะไรขึ้นวะนะมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็วิ่งเล่นได้เฉยผีหลอกกูหรือเปล่านะเอลิสเชื่ออย่างสนิทเลยในจังหวะที่พระเจ้าออกมาเอลิสก็ตาค้างตะลึงและพอพระเจ้าทำแบบนี้เอลิสก็ยิ่งหลงเชื่อแผนเราไปได้สวยแล้วแบนมึงต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยออกมาคุยกันขอตัวแป๊บนึงนะมีอะไรงั้นเหรอเอลิสเมื่อเช้าขี่รถมาหน้าออฟฟิศของเราอ่ะมีคนเดินมาแล้วกูชนเขาอย่างจังเลยทีนี้พระเจ้าก็มาแบบชุบๆๆอะไรแบบนี้เขาก็ฟื้นขึ้นมาเลยมึงต้องไม่เชื่อแน่ๆแล้วกูก็ไม่เชื่อด้วยแต่มันคือเรื่องจริงเป็นจะบ้าเลยเจอมากับตาตัวเองเลยมึงต้องเชื่อกูดิวะเฮ้ยเอลิสเป็นไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะบอกให้ไอ้เบนไม่เชื่อไงว่าพระเจ้ามีจริงอ่ะมันไม่แค่ตำนานเอลิสมันอาจจะมีจริงแต่ไม่ใช่ตอนเอาไงวะอะไรของนายเชื่อเลยไม่เชื่อฮะพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงแล้วตอนเช้ากูเจอฉันเอลิสได้เลยกูจะไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองเฮ้ยนายจะพิสูจน์ที่ไหนไปละจะต้องไปละกูจะต้องไปที่โบสถ์ไม่เอาหน้าเอลิสนายบ้ากันไปแล้วพระเจ้าได้แตะไหล่กูด้วยเมื่อเช้านั่นคือความสิริมงคลกูจะออกตามหาและจะต้องเจอเฮ้ยทำอะไรเหรอเบนฉันโทรหาพระเจ้าเออพระเจ้าข้าพระเจ้าเองเอาแบบธรรมดาได้ไหมตอนนี้เอลิสจะออกไปตามหานายเดี๋ยวต้องเข้าไปในรถของเขาได้เลยงั้นก็ไปซ่อนตัวในตอนนี้เลยแล้วค่อยโผล่ออกมาตอนที่เขาเผลออยู่แล้วสั่งให้เขาทำตามที่นายบอกตามนั้นเริ่มกันเลยมันจะต้องเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนชัวร์ป๊าบข้าบอกแล้วว่าเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกอย่าละมันนะมาได้ไงครับพระเจ้าตัวจริงใช่ไหมครับไม่ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยข้าคือของแท้ไม่กบแล้วท่านต้องการอะไรเหรอครับบอกผมเลยสิ่งที่ข้าต้องการนั้นข้ามาเพื่อชี้ทางสว่างให้กับเจ้าผมไม่เคยตีกะหรี่แล้วไม่จ่ายเงินผมจ่ายตลอดไม่เคยติดผมไม่เคยเอาพวกไปยิงหมาและก็เอาแบบผมเป็นคนดีและบริสุทธิ์มากๆไม่เจ้าไม่ใช่คนอย่างนั้นข้ารู้ว่าเจ้าพยายามปิดบังข้าเลยมาช่วยเจ้าให้เจ้าล้างบาปที่เจ้าเคยทำมาโดยการเป็นสิทธิ์ของข้าและเจ้านั้นจะได้รับการปลดปล่อยจากบาปทั้งปวงตอนนี้พระเจ้าได้จะทำตามแผนที่เราบอกแล้วแล้วรถเอเลียดมี GPS ติดอยู่และเราจะตามไปด้วย GPS ของเขาได้ละไปกันเลยเอาละพระเจ้าก่อนที่จะชี้นำแสงสว่างเราต้องเติมน้ำมันก่อนข้าว่าข้าเห็นแล้วล่ะข้าเห็นสิ่งที่จะนำไปสู่แสงสว่างแล้วมันก็สว่างแล้วไม่ใช่เหรอคุณพระเจ้ายังไม่มืดนะฟังข้านะมีคนขโมยรถมาเจ้าจงไปเอามันกลับมาคืนเจ้าของกูเชื่อได้มั้ยนะเป็นไงเป็นกันวะเป็นพระเอกสวรรค์หรอวะนะพระเจ้าบอกว่าคันดำๆแล้วมันคันไหนวะนะดำหมดเลยคันข้างหน้าเจ้านั่นแหละมาขโมยมาจริงเหรอวะนะไม่เอี่ยมเลยเอาวะสู่แสงสว่างเฮ้ยเอลิสขโมยรถแล้วโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าไม่ช่วยแล้วมันสตาร์ตตรงไหนวะนะเฮ้ยนี่แกทำอะไรกับรถฉันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับแกจะขโมยรถใช่ไหมนี่มันนี่จ้ะคุณไม่เข้าใจหรอกผมจะไปสู่แสงสว่างแสงสว่างบ้าอะไรของแกคุณไม่เข้าใจหรอกพระเจ้าจะปลดปล่อยผมถ้าคืนแกไม่หยุดแล้วก็ฉันแจ้งตำรวจแน่พระเจ้าจะลงทันแกน่ะบอกไว้ก่อนไอ้โจขโมยรถคนนั้นมันหนีไม่ได้ครับ
มันกล้าพูดยังไงว่าเป็นรถของมันมันเป็นโจรชัดๆแล้วมันก็ไม่ศรัทธาพระเจ้า